อ่ะเหรอของหนึ่งสวัสดีค่ะต้อนรับกับเข้าสู่ Healthy Vegan Cooking Class at Akisis Life นะคะวันนี้พบกับเชฟโออีกครั้งจากร้าน Organic Concept แล้วก็วันนี้เรามาทำอาหารอีกครั้งหนึ่งที่ Akisis Life ตึก253เนาะวันนี้เราก็มาในคอนเซปต์เดิมก็คือ Healthy แล้วก็ยัง Vegan แล้วก็ Low Carb Low Sugar ซึ่งดีต่อคนที่รักสุขภาพคนไข้ที่เป็นมะเร็งหรือแม้แต่เป็นเบาหวานเองหรือรักสุขภาพเนี่ยก็เหมาะสมที่จะทานเมนูนี้หรือแล้วก็ทำได้ง่ายที่บ้านเนาะติดตามไปเลย So today we're gonna make vegan frittata Anyone know frittata? ทางบ้านนะคะวันนี้เราจะทำเป็น vegan frittata นั่นเองหรือหลายๆคนอาจจะ frittata หรือ frittata นี้ก็ได้หมดเลยเป็นอาหารสไตล์ยุโรปเนาะค่ะNormally, frittata is made from eggs and milk and cream. But for the vegan option, we change because milk is not okay for us, and yeah, it's not healthy because it's high in fat. Yeah, and it's not good fat. All right. So we're gonna change frittata from eggs and milk and cream to tofu. Okay. So normally, like this one, frittata, a lot of veggies, and they put fish, sometimes like salmon, and yeah, and veggies inside. All right. So we're gonna start from to cut the veggies. On so we got like zucchini, bell pepper, asparagus. You know, so I know you don't eat bell pepper. I know. Yeah, just cut it for us. Okay, just small dice.เดี๋ยวเราจะมาหั่นผักนะคะผักที่เราจะใช้เนี่ยก็จะมีไม่ว่าจะเป็นกระเทียมแอสพารากัสภาษาไทยหน่อไม้ฝรั่งเนาะอันนี้ถั่วเขาเรียกว่าสตริงบีนหรือลองบีนก็คือเหมือนภาษาไทยไม่แน่ใจถั่วยาว ไม่ใช่ถั่วฝักยาวเป็นลองบีนที่มันไม่ใช่ลันเตาโอเคสุกี้มีออนเนียนนะคะถ้า so if you have red onion it's fine so the sameOkay, cut very like small dice. หนูหั่นอันนี้ก็ได้ค่ะ So tomato, เอาเมล็ดออกค่ะ เวลาหนูหั่นใช่ไหมคะ หนูก็หั่นครึ่งทางนี้ปุ๊บอย่างนี้แล้วหนูก็เอาตรงนี้ออกปุ๊บนี่คือเมล็ดฮะนี่คือเมล็ดตัวนี้เราไม่ใช้เราก็จะเอาตรงนี้ออกแหมตรงนี้เราใช้ตรงนี้เก็บไว้ทำน้ำซุปหรือทำอะไรก็แล้วแต่ผักซอส yes so around 4 cup ขนาดนี้ไหมคะประมาณนั้นเลยค่ะถูกต้องแล้วอย่างเบลเปเปอร์เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเราจะไม่เอาส่วนสีขาวเราก็จะเอาตะฝานออกไปสักนิดนึงใช่โอ้ที่บ้านทำกับข้าวแน่เลยใช่ไหมใช่ค่ะเห็นไหมอันนี้บ้านไม่ทำกับข้าวแน่นอนตายแล้วจะได้มะเขือเทศหรือจะได้เดี๋ยวไม่ได้ชมพูต้องฝึกทำกับข้าวไว ใช่ค่ะ and then so the same size bell pepper and onion is the same size okay ใส่ที่เลยก็ได้ค่ะเราก็สามารถใส่ผักที่เราชอบได้ไม่ว่าจะเป็น bell pepper หรือพริกหวานยักษ์หลายๆสีให้มันมีสีสันสีเหลืองสีแดงมะเขือเทศเชอร์รี่หรือถ้าใครมีนะคะเห็ดต่างๆหรือมะกอกดำก็ได้เหมือนกันหั่นโปรเฟสชันนอลมากอ
โอเคแบบเปิ้ลๆน่าจะพอละต่อไปก็จะเป็นเห็ดเนาะก็ทีนี้เราจะใส่เป็นเห็ดแชมปิญองนะคะหรือจะมีเห็ดอื่นได้เออรินจิชิเมจิชิตาเกะก็ได้ชิตาเกะก็จะทำให้อาหารอร่อยขึ้นมีรสอูมามินะคะสไลซ์บางๆนั่นแหละไม่เป็นไรค่ะก็อะไรประมาณนั้นโอเค that's great ว้าวชมพูก็ไม่น้อยหน้าหั่นสวยค่ะเพราะว่าฝีมือดีนะใช่โอเคชมพูใส่ในนี้อันนี้เชฟไม่ทำอะไรเลยนะคะเชฟสั่งอย่างเดียวพักผ่อนพักผ่อนโอเค that's great โอเคโอเคThen asparagus and beans so slice it ได้ค่ะใส่ด้วยกันได้เลยโอเคซุกินี่นิดนึงก็ได้ค่ะเท่าเบบเปอร์เลยตัวนี้ซุกินี่นะคะหลายๆคนจะบอกว่ามันคือแตงกวาแต่จริงๆซุกินี่เป็นพืชตระกูลบวบนะคะหรือสควอชอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ใช่คิวคัมเบอร์เนาะถ้ากินเขาไม่ได้มีน้ำเหมือนแตงกวาเลยเขาจะเหมือนบวบเอาไปทำเป็นแกงเลียงหรือไปทำเป็นผัดอะไรเงี้ยจะใช้ได้ซุกินี่นั่นเองถ้าไปบอกไหมคะว่าเอาแตงกวาก็จะได้อีกแบบนึงนะคะต่อชมพูกาลิกค่ะทุบแล้วก็สับสับหยาบๆนะคะอย่างนั้นแหละใช่ลงน้ำหนักไปนั่นแหละใช่ค่ะแล้วก็สับหยาบอยากบอกไปไม่เอาถุงมือนะคะโอเคโอเคSo we didn't use that part. We use on the top. Yeah, on the top part. So when you do the asparagus, the part that we can eat it is right here. Yeah, just two for this one. Yeah, like this. So this one is very old. So we have to peel it. Yeah.ก็ตัวแอสพารากัสนะคะถ้าใครใช้ก็จะใช้ได้พาร์ท1 2 3ประมาณนี้มันก็จะแบบเป็นก้านแข็งๆละเราก็ต้องเอาที่ปอกเปลือกมาขูดเขาหน่อยแล้วเราก็จะกินได้เนาะแต่ถ้าแบบหั่นไปเลยมันก็จะแบบเหมือนเป็นเสี้ยนเป็นแบบเปลือกอะที่มันจะแข็งๆตัดทิ้งตลอดเลยอะใช่ใช่แล้วแบบได้น้อยคือจะมันจะรู้สึกได้น้อยอะไรเงี้ยจริงๆเราขูดได้ขูดแล้วเราก็ไปลวกไปได้โอเคแชมพูโอเคต่อไปเดี๋ยวเราจะมาผัดกันนะคะผัดไส้ของฟริตาท่านั่นเองเราก็ได้ผักรวมละหรือใครที่บ้านมีเป็นปุยเล้งหรือผักโขมอะไรเงี้ยผักโขมไทยก็ใช้ได้เหมือนกันคะน้าก็ใส่ได้นะคะโอเคเดี๋ยวจะมาผัดกันนะคะกระเทียมหัวหอมมะเขือเทศซุกินี่เบลเปปเปอร์แล้วก็เห็ดนะคะจริงทุกอย่างในผักเนี่ยก็มีรสอูมามิในตัวไม่จำเป็นต้องใช้สารเสริมหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะผัดลงไปยิ่งในเห็ดหอมหรือมะเขือเทศเนี่ยมีรสอูมามินะคะใส่โอลิฟออยล์ลงไปค่ะโอเค asparagus and bean already okay
Yeah, cut like this. ค่ะเดี๋ยวจะผัดเดี๋ยวจะเอาถั่วมาใส่ด้วยเนาะเห็นไหมนะเห็นเนาะอะไรนะคะผัดพอให้สุกนิดหน่อยเท่านั้นเองค่ะระหว่างที่ผัดเนี่ยใครชอบเครื่องกลิ่นเครื่องเทศเนี่ยก็สามารถใส่ไปได้ไม่ว่าจะเป็นยี่ราพริกป่นให้มันมีรสเผ็ดหน่อยก็ได้หรือเป็นพวกอิตาเลียนเฮิร์บก็ดีเหมือนกันไม่ว่าใบทามโรสแมรี่อย่างเงี้ยค่ะใส่ไปได้โอเคนี้เราก็ได้ถั่วกับหน่อไม้ฝรั่งใส่เพิ่มนะคะขอคนนึงมายืนผัดให้หน่อยได้ไหม ก็ใช้ไฟกลางๆนะคะผัดตัวต่อไปเดี๋ยวเราจะทำตัวเนื้อของฟริตตาท่านั่นเองปกติใช้ไข่ใช้ครีมใช้นมทีนี้เรามาใช้เป็นเต้าหู้แทนเต้าหู้ค่ะ so we use hard tofu we have soft tofu and hard tofu this one is hard okay ค่ะแล้วก็หั่น so if you got blender or food processor so it's fine just throw everything in hereใส่เต้าหู้ลงไปค่ะตามด้วยอะไรนะคะอัลมอนด์มิลค่ะเราใช้อัลมอนด์มิลนะคะตัวนี้ถ้าใครไม่มีอัลมอนด์มิลยูสซอยมิลก็ได้นัดมิลนะคะเท่าไหร่เอ่ยครึ่งครับครึ่งครับตัวนี้ครึ่งครับอีกนิดหนึ่งครึ่งครับนะคะอะไรต่อคะแชมพู Nutritional yeast Nutritional yeast นะคะก็เป็นชีสแบบวีแกนนะคะสีเหลืองเนาะ3 tablespoons 3ค่ะตัวนี้ก็จะให้รสครีมมี่ความเป็นความมันของชีสนะคะโอเค Nutritional yeast 3 tablespoons Next Grain mustard ตัว Grain mustard เป็นตัวนี้นะคะ TSP คือช้อนชาใส่1ช้อนชา Grain mustardSo this may flavor like a little bit of sour and more yellow. คือมัสตาร์ดเนี่ยก็เป็นตระกูลคล้ายๆเดียวกับวาซาบิอะไรอย่างเงี้ยตัวเนี้ยปกติถ้าเราไปแมคโดนัลด์หรืออาหารฟาสต์ฟู้ดหรืออาหารฝรั่งเนี่ยเขาจะมีมัสตาร์ดมัสตาร์ดเป็นสีเหลืองๆเป็นครีมแต่ตัวนี้เป็นเกรนคือเป็นเมล็ดของมันเหมือนกันรสชาติเหมือนกันจะชิมก็ได้ชิมไหมคะไม่ชิมให้ความร่วมมือดีมากเลยค่ะโอเคนั้นได้แล้วแล้วเราก็ปิดไปเลยโอเคชิคกี้พาวเดอร์อันนี้เราจะไม่โดนคอมเพลนเนาะวันนี้ผัดกลิ่นนิดนึงค่ะโอเคชิคกี้พาวเดอร์เดี๋ยวเรามาพักในนี้แล้วกันชิคกี้พาวเดอร์So we saute veggies a little bit like halfway. If you have baby spinach, you can put that. Okay. Chickpea powder ค่ะตัวนี้นะตัวนี้เป็นผงถั่วลูกไก่นั่นเองเท่าไหร่นะคะชมพู1ช้อนชาเนาะถั่วแป้งถั่วลูกไก่นั่นเองก็จะทำให้ตัวคือไม่เล็กเกินไปต่อไปเป็นผงกระเทียมค่ะกาลิกลองดมได้ผงกระเทียมนะคะเราจะใส่กระเทียมสดเราใส่ไปในนี้แล้วเหมือนกันแต่กาลิกพาวเดอร์เนี่ยทำให้รสชาติเขาสตรองขึ้นเนาะเท่าไหร่นะคะครึ่งช้อนชาโอเคต่อไปTurmeric powder Turmeric powder ค่ะตัวนี้เราก็ทำให้ฟริตตาต้าของเราเหมือนไข่มากขึ้นจะเป็นสีเหลือง turmeric so we use turmeric
for make them like frittata is yellow. More yellow, look like eggs, like fake eggs. Okay, half. หนึ่งช้อนชา มันไม่มีกลิ่นนะคะ มีนิดหน่อย half ไปนิดหนึ่งนะคะ ต่อไป salt and pepper. Some pepper. Okay. Chili powder. Chili powder. You want to add it? Chili powder. It's optional. So, if you like spicy, you can put it. So we Thai, we put it. Pepper. Pig Thai, no? ทีนี้เราก็ปั่นเลยค่ะถ้าไม่มีเครื่องนี้เป็นโถปั่นน้ำก็ใช้ได้เหมือนกันเรียบร้อยแล้วตัวฟริตาต้าที่เป็นวีแกนของเราสุกไหลเหมือนไข่ผสมครีมผสมมันก็เหมือนจริงๆเนาะอันนี้เรื่องรสชาติเลยไม่พูดถึงนะคะว่ามันเหมือนไข่หรือเปล่าแต่มันเป็นเฮลตี้วีแกนเป็นออปชันเนาะโอเคตัวนี้เนี่ยค่ะเท็กเจอร์มันก็จะอย่างเงี้ยอย่างนี้เลยข้นๆอย่างงี้เนาะถ้าใครอยากข้นกว่านี้เทคนิคก็คือเอาเต้าหู้เนี่ยไปบีบเอาน้ำออกก่อนแต่ก็จะเสียเวลานิดนึงเอาผ้าขาวบางมาใส่เต้าหู้แล้วก็บีบบีบบีบน้ำออกเนาะเขาก็จะข้นกว่านี้ทีนี้เราก็เตรียมพิมพ์จะเป็นฟอยล์ก็ได้หรือเป็นถ้วยฟอยล์อะค่ะเหมือนถ้วยขนมหรือจะเป็นพิมพ์ซิลิโคนแบบนี้ก็ได้เหมือนกันเนาะมันก็จะเหมือนในรูปฟริตาต้าปกติเขาจะทำเหมือนเป็นกระทะเป็นพิมพ์อย่างนี้แล้วเขาตัดเหมือนคล้ายๆพิซซ่าเนาะแต่ขึ้นอยู่กับเราว่าเราอยากได้แบบไหนแต่ก่อนเราจะใส่พิมพ์เราจะเอาไปใส่ในผักที่เราเตรียมไว้ก่อนแล้วก็เทลงไปเลยถ้ามีคนสงสัยว่าผักอะต้องไปผัดก่อนไหมหรือว่าใส่แบบสุกแบบดิบหรือยังไงดีก็คือผักเนี่ยถ้าเราใส่แบบดิบไปเลยอะน้ำเขาจะออกมาตอนเราอบเราเลยต้องไปผัดเขาก่อนให้น้ำมันเขาหายไปอย่างเห็ดอย่างเงี้ยค่ะเขาก็มีส่วนประกอบของน้ำอยู่ทีนี้เราก็จะคนนะคะมันจะมีสีสันเขียวเหลืองแดงครบเลยอย่างนี้เลยเนาะไข่ตุ๋นไข่ตุ๋นนะทางนี้บอกเหมือนไข่ตุ๋นแล้วนะทีนี้เดี๋ยวเราจะอบกันด้วยการที่เราใส่ไปในพิมพ์ซิลิโคนเมนูนี้ต้องใช้เครื่องปั่นใช้เตาอบเนาะสองอย่างถ้าที่บอกว่าถ้ามีหม้ออบลมร้อนได้ไหมก็น่าจะได้นะเราก็ใส่ไปในพิมพ์เลยชมพูสไลด์มะเขือเทศเป็นแผ่นแว่นๆให้พี่หน่อยอันนี้หรอเอออันนู้นอันนี้ก็เอาบางๆบางๆอันนี้ขอสไลด์พี่หน่อยเดี๋ยวจะเดคอเรชั่นเล็กน้อยก่อนเข้าไปอบเนาะเหมือนเราทำหน้าเขาได้ไหมคะชมพูได้ละโอเคกี่อันกี่อันก็ได้ค่ะโอเค we can make decoration on top like olives the black olives right tomato yesTomato right here. Okay. หั่นครึ่งให้พี่หน่อย Okay.
okay. เดี๋ยวชมพูได้ไหมหันครึ่งพี่หน่อยกันคุณลีกำลังชมอยู่นะคะ Hi Lee How are you We miss youโอเคตอนนี้เราก็เหมือน decoration เข้าไปละพอละค่ะเดี๋ยวเราตัวนี้เราก็จะเข้าไปอบ so we put decorations on top then we bake it so should be take time like 30 minutes to bake it at 160 degree ตัวนี้เราจะเข้าไปอบ160องศา30นาทีเนาะหรือจนกว่าเขาจะแห้งเหมือนเป็นเค้กเลยเราก็จะมาตัดเหมือนในรูปเนาะมีอีกถาดคุณแม่คะขอโทษทีมีขอผ้าหน่อยลืมหยิบใช่ชมพูหั่นต้นหอมให้พี่หน่อยเป็นท่อนๆเช็ดเขียงหน่อยเปียกขอบคุณค่ะตัวนี้เราจะเข้าไปอบนะคะใช่ค่ะโอเประมาณนั้นทีนี้เดี๋ยวพอเราเข้าอบแล้วทีนี้เชฟก็มีพลังวิเศษอีกละเราก็สามารถเมื่อกี้เราผ่านไป30นาทีแล้วเราเสร็จละ30นาทีผ่านไป so after 30 minutes แบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะใส่จานแล้วก็แบ่งกันชิมเนาะขึ้นอยู่กับพิมพ์นั่นแหละตัวนี้ละกันใช่เท็กเจอร์เขาก็จะคือครีมนุ่มๆ นี่ก็จะโรยผงวีแกนไปนิดนึงต้นหอมที่ชมพูซอยด้วยตัวนี้ก็โรยก็ต้นหอมต้นหอมนิดนึงโว้แล้วก็พริกไทยดำโอเคนี่ค่ะก็เรียบร้อยแล้วเป็นฟริตตาต้าที่เป็นวีแกนที่ง่ายมากๆปั่นผัดผักอบแล้วเราก็ไปทำอย่างอื่น30นาทีกลับมาเราก็จะได้แบบนี้แล้วเนาะยำๆโอเคเดี๋ยวเราก็จะมาชิมกันเนาะคือตัวเท็กเจอร์นะคะก็ยังดูมันก็ดึงๆนิดนึงเพราะว่าตัวเขาอ่ะเป็นเต้าหู้นั่นเองขอลองกินหน่อยค่ะชมพูกินเนาะตัวนี้เชฟใส่สปินาชลงไปด้วยThis one doesn't have bell pepper so and zucchini doesn't have it you can taste it ด้านในนะคะก็จะมีหัวหอมมีผักต่างๆเนาะเหมือนไข่เหมือนไข่ไหมเหมือนไข่เหมือนเป๊ะเลยจิ้มหมดก็ได้นะแต่เลือกกิน How you like it? Good? Its texture is like eggs Yes Yeah เหมือนไข่ตุ๋นแล้วก็มีข้างในเป็นแบบเห็ดพวกผักแล้วใส่มาคือ make it with cheese With cheese, right? Yeah, frittata normally made with cheese and eggs and cream Yeah ตัวนี้ก็เป็นวีแกนที่เป็นออปชั่นหนึ่งสำหรับคนที่คิดถึงฟริตตาต้าในแบบสุขภาพเนาะก็ทำให้คิดถึงแล้วก็ยังดีต่อสุขภาพด้วยสำหรับสัปดาห์นี้ใครสนใจหรือมีคำถามอะไรเนี่ยก็พิมพ์มาในอินบ็อกซ์ของ Akisys Live ได้นะคะหรือสนใจเมนูนี้ก็ไปที่ Organic Concept ได้สั่งไว้ล่วงหน้าทันได้ทานแน่นอนนะคะที่ร้านเปิดทุกวันค่ะเนาะอาทิตย์นี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม so thank you for watching us through Facebook Live at Akisys Live นะคะ so see you next week for a healthy vegan menu thank you so muchตัวนี้
มีใครกินไหมถ่ายรูปหน่อยเดี๋ยวจัดใหม่ไหมถ่ายรูปมีหลายอันมีหลายอันเอามาหลายอัน